วัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานฟังก์ชัน in d i r e ล็กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะครับผมจะเสนอเทคนิคเพิ่มเติมนะครับอลองมาดูตัวอย่างตุ๊กตาของเรานะครับในตัว i3 นะครับผมได้สร้างตัวเลือกนะครับเป็น list ให้เราเลือกว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการดูยอดขายนะครับก็คืออย่างเช่นในคอลัมน์สีก็คือยอดขายกล้องถ่ายรูปแยกตามเดือนทั้ง12เดือนนะครับ ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับถัดมาก็เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ใช่ไหมครับคันนี้นะครับตรงนี้นะครับหากผมต้องการเขียนสูตรเพื่อให้สูตรนะครับอย่างเช่นถ้ายูนิตโซเป็นคาร์เมล่านะครับจำนวนที่ขายก็จะให้แสดงค่า720ถ้าตรงนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ก็แสดง590แบบนี้นะครับผมสามารถเขียนสูตรได้ยังไงบ้างนะครับวิธีที่1นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวอินด r เผมอาจจะเขียนแบบนี้นะครับ คือใน Excel เขียนได้หลายแบบผมก็บอกว่าสร้าง Index และการใช้ตัวฟังก์ชัน Index ฟังก์ชัน Inde x แล้วผมบอกช่วงของข้อมูลที่ผมสนใจนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าให้ส่งค่ากลับมานะครับแถวที่ผมต้องการคือแถวที่13เนี่ยจะเป็นตัวผลรวมนะครับของยูนิตใช่ไหมครับพออันนี้12แถวแรกเป็น12เดือนนะครับงั้นตรงนี้ผมก็บอกเลข13เข้าไปถัดมาคอลัมน์นะครับ ค่าของคอลัมน์ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัว i 3ของเราเป็นค่าอะไรใช่ไหมครับผมก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า match ได้ฟังก์ชัน match บอกว่าให้ match หาว่าตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับตรง i 3เนี่ยเมื่อมาเทียบกับช่วงตรงนี้นะครับจะอยู่เป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่2นะครับของช่วงข้อมูลตั้งแต่ e 3ถึง c 3เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็บอกว่าอันนี้เป็น exact match แบบนี้ ดีนะครับสูตรตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าให้ดึงข้อมูลนะครับแถวที่13แล้วก็เอาคอลัมน์ตามที่เรากำหนดออกมานะฮะเดี๋ยว Enter ดูเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ผมก็ได้590เห็นไหมครับตัวเดียวกันเลยถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น c a m เบลเห็นไหมครับได้720ตัวเดียวกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมใช้ตัว Formula Text ให้ดูตรงนี้นะฮะ อันนี้คือวิธีแรกนะครับเขียนด้วย INDEX ส่วนวิธีที่2นะครับผมสามารถใช้ความสามารถของ INDIRECT ก็ได้นะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจาก INDIRECT จะเป็นการอ้างถึงตัวเซลล์ใช่ไหมครับทางอ้อมเนี่ยสิ่งแรกที่ผมต้องทำก็คือผมต้องกำหนดชื่อให้กับกลุ่มเซลล์ก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะสร้างบอกว่าต่อจากนี้นะครับถ้าผมอ้างอิงถึง c 4จนถึง c 1 5นะครับก็ให้เรียกว่าคามเมลา วิธีการนะครับผมก็ทําแบบนี้ผมก็เลือกช่วงตรงนี้นะครับให้รวมตัวคามล่าด้วยนะฮะเพราะเราจะใช้ชื่อนี้แล้วก็ให้ Excel เอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อให้กับกลุ่มข้อมูลตั้งแต่ C4 ถึง c 5จากนั้นผมก็มาที่ฟอร์มูลานะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ Create from Selection 1ครั้งแล้วก็เลือก Top r o w ตรงนี้นะฮะกดโอเคแล้วเราก็มาเช็คนะครับ Name Manager ของเรา เห็นไหมครับเราจะมีตัว c a m มล่มาละส่วนตัวกา f ฟ e ีวอเตอร์นี้เป็นมาจากตัวอย่างคราวที่แล้วนะครับโดยที่ใน c a m มล่ดูดีๆนะครับตอนนี้มันจะสร้างเป็นสิ่งที่ Excel เรียกว่าอ l ร a เนะครับมีค่า90ใช่ไหมครับตัวแรก90ตัวถัดมา85ใช่ไหมครับแล้วก็100ไล่กันไปนะฮะคันนี้นะครับวิธีการสร้างเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมสามารถทําแบบนี้รวดเดียวนะฮะแล้วก็สั่ง create from selection ก็ได้นะครับ แต่เมื่อกี้ผมต้องการให้เห็นว่าถ้าทําแบบง่ายๆ1อันเป็นไงคะนิปอีก2อันที่เหลือผมจะทํารวดเดียวเลยผมก็เลือกไว้แบบนี้นะครับแล้วมา create from selection เห็นไหมครับเครื่องก็จะขึ้นตัว top row มาให้ผมก็กด OK นะฮะการนี้มาดู name manager นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมี phone นะครับ Computer, Camera. คอมพิวเตอร์ e r a ลนะฮะ มาเทสด้วยวิธีนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากดูมาที่ตรงนี้นะครับตรงเนมบล็อกคลิก1ครั้งเราก็เห็นชื่อของเรานะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือกที่คอมพิวเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับ Excel ก็จะไฮไลท์ช่วงข้อมูลตรงนี้ให้ถ้าผมเลือกไปที่โฟนนะครับก็จะไฮไลท์แบบนี้ให้จากหลักการนี้นะครับผมสามารถใช้ตัว Indirect ได้แบบนี้นะครับผมก็พิมพ์คําว่าซ้ำเข้าไปซ้า um ของ i n d i r e c t แล้วก็ตามด้วยชื่อของตัว เซล์ของเราก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับบอกว่า i 3เนี่ยเป็นแบบนี้ลองดูนะครับผมกด enter เห็นไหมครับได้คำตอบเท่ากันเลยมาดูสูตรนะครับ2อ,อันนี้นะฮะอาันานี้ทดลองเปลี่ยนข้อมูลดูนะครับผมเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับได้ค่า590เหมือนกันเลยนะครับสูตรที่เขียนนั้นอันนี้ก็คือประโยชน์ในการใช้งานตัว in direct นะฮะ ซึ่งแบบนี้นะครับเราจะเอาตามที่เป็นเดือนก็ได้นะครับสมมุติผมเลือกแบบนี้นะครับสมม่วนที่เป็นเดือนเลือกไว้แล้วก็มาตอนนี้ผมอยู่ที่ f o r m u l a r l i b o o s ตรงนี้นะครับก็ Create From Selection แล้วก็เครื่องจะบอกว่าใช้ตัวคอลัมน์ซ้ายมือมาตั้งเป็นชื่อให้ผมก็กดโอเคนะคราวนี้หากผมต้องการทำตามชื่อเดือนนะครับผมก็เลือกได้แบบนี้นะครับตรงที่เป็นมันเนี่ยเดี๋ยวมาทำ Data v a l i d d t t o o n ให้แป๊บหนึ่งนะครับ คลิกตรงนี้ data validation list แล้วก็ source ก็คือตรงนี้กด ok นะฮะสมมตุติผมอยากรู้ว่าในเดือนที่3นะครับมียอดขายนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็ sum แล้วก็ in direct ของตัวนี้นะได้ค่า245ลองบวกดูได้นะครับเห็นไหมครับ1 0บวกบวกนะครับจะเขียนเป็นสูตร ให้ดูก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ2 4 5อ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างอีกอันนะครับสมมุติว่าผมต้องการหาว่ายอดขายของคอมพิวเตอร์ในเดือนมีนานะครับก็คือคอมพิวเตอร์ตรงนี้เดือนมีนาก็คือจุดตัดอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ผมสามารถเขียนสูตร indirect แบบนี้ได้นะครับก็คือเท่ากับ indirect ของตัวนี้นะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ indirect อีกรอบหนึ่งของตัวเดือน สูตรนี้จะเป็นการหาจุดตัดนะครับของข้อมูลนะครับที่เป็นตาราง2มิติแบบนี้ลองดูนะครับกด enter เห็นไหมครับผมจะได้ค่า80ออกมาใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ในเดือนมีนาหากผมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างนะครับโทรศัพท์นะครับสมมติโทรศัพท์ในเดือนสิงหาตรงนี้ผมก็แก้เป็นโทรศัพท์ตรงนี้ก็แก้เป็นสิงหาแบบนี้เห็นไหมครับได้ค่าเป็น5ออกมาใช่ไหมครับอันนี้คือเทคนิคการใช้งานนะครับ ถ้าลองดูเป็น Formula t e c h นะครับผม Copy ตัวนี้เป็น Formula Text นะเราจะเห็นประโยชน์นะครับในการใช้งานของตัวพวกฟังก์ชันพวกนี้นะฮะเอาละครับสำหรับเนื้อหาตอนที่2ของการใช้งานตัว Indirect Function ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ